สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอาหารง่ายๆกันค่ะเมนูของเราวันนี้นะคะรับรองเลยว่าถ้าใครได้รับประทานจะต้องรู้สึกว่ามันอร่อยมากๆนะคะเป็นเมนูที่รสชาติจัดจ้านเป็นได้ทั้งกับข้าวแล้วก็กับแกล้มเลยนะวันนี้เราจะทำเป็นเกี๊ยวกุ้งหมูสับต้มยำค่ะก็เป็นเมนูที่เราบอกว่ามันอร่อยมากๆแบบทุกคนจะต้องถูกใจเพราะว่ามันเป็นเมนูที่ไม่มีสูตรตายตัวเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนตัวรสชาติของมันได้ตามใจชอบเลยนะคือวันนี้เราไม่ได้กำหนดอัตราส่วนของอะไรเลยนะมันขึ้นอยู่กับรสชาติที่เพื่อนๆชอบแล้วก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เราอยากจะใส่นะอันนี้ก็ถือเป็นแนวทางเป็นไอเดียให้เพื่อนๆละกันลองเอาไปทำตามกันดูนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างสำหรับวัตถุดิบเราจะแยกเป็น2ส่วนจะเป็นส่วนของเกี๊ยวกุ้งกับส่วนของต้มยำหมูสับนะคะก็ในส่วนของเกี๊ยวกุ้งของเราจะทำง่ายๆเลยเพราะว่ารสชาติเนี่ยเราอยากจะให้ไปอยู่ในส่วนของน้ำต้มยำหมูสับมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นในเกี๊ยวกุ้งของเราก็จะมีแค่กุ้งแป้งเกี๊ยวแล้วก็น้ำเอาไว้สำหรับทาแผ่นแป้งนะคะในส่วนของกุ้งจะใช้แบบไหนก็ได้จะใช้กุ้งสับอย่างเดียวหรือว่าจะทำเหมือนเราก็คือผสมกุ้งตัวที่เป็นแบบกุ้งทั้งตัวไปด้วยนะคะหรือว่าบางคนจะใส่หมูสับลงไปผสมกับกุ้งด้วยก็ได้แต่ว่าวันนี้เราไม่เราจะเอาเป็นให้เป็นแบบกุ้งล้วนๆเลยนะคะก็วัตถุดิบมีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทำเกี๊ยวกุ้งกันก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มจากทำตัวเกี๊ยวกุ้งกันก่อนนะคะวิธีทำง่ายมากอันนี้เป็นแผ่นแป้งเกี๊ยวเราก็จะใส่กุ้งบดนะคะหรือว่ากุ้งสับลงไปใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะแล้วแต่ว่าเราอยากได้ขนาดของเกี๊ยวใหญ่แค่ไหนนะคะอันนี้เราจะใส่ทั้งกุ้งแบบเป็นตัวแล้วก็กุ้งสับลงไปนะคะก็จะได้แบบนี้นะแล้วเราก็จะใช้น้ำเนี่ยมาทาตรงขอบแผ่นแป้งนะคะเพื่อเป็นตัวประสานกันระหว่างแป้งเนี่ยเพื่อให้เขาติดกันนะคะพอเราทาน้ำเรียบร้อยเราก็จะพับเลยนะคะก็พับแล้วก็บีบให้มันติดกันนะคะเนี่ยค่ะก็ได้หน้าตาแบบนี้ก็คือเกี๊ยวปกติเกี๊ยวธรรมดาเลยพอเราห่อเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เราเอาไปเก็บไว้ในกล่องหรือว่าถาดหรือว่าอะไรก็ได้ที่มีฝาปิดมิดชิดแผ่นแป้งเกี๊ยวของเราเนี่ยเขาจะได้ไม่ด้านนะอันนี้เดี๋ยวทำทั้งหมดเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ห่อเกี๊ยวกุ้งของเราเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมเอาเกี๊ยวกุ้งเนี่ยไปลวกกันเลยค่ะเราก็ลวกนะคะจนกว่าเกี๊ยวของเราเนี่ยจะสุกดีถ้าเป็นไส้กุ้งอย่างเดียวเลยเนี่ยแป๊บเดียวก็สุกแล้วนะคะแต่ว่าถ้ามีใครผสมไส้หมูสับลงไปด้วยเนี่ยเพื่อนๆจะต้องลวกให้มันนานนิดนึงนะคะอันนี้ของเราก็เป็นอันว่าสุกใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำเอาไปคลุกกับน้ำมันกระเทียมเจียวเอาไว้ก่อนได้เลยค่ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวต้มยำหมูสับนะคะสำหรับการทำต้มยำหมูสับมีหลากหลายวิธีมากเลยบางคนจะใช้เป็นซุปก้อนสำเร็จรูปที่เป็นรสชาติต้มยำก็ได้หรือว่าบางคนจะปรุงเองก็ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของรสชาติกับส่วนผสมอันนี้ไม่สามารถกำหนดให้ได้จริงๆเพราะว่าแต่ละบ้านนะแต่ละที่ก็ปรุงไม่เหมือนกันแล้วก็เครื่องเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะอย่างของเราวันนี้เนี่ยก็จะมีหมูสับค่ะมีพริกเผาถั่วเป็นถั่วป่นนะคะป่นหยาบแล้วก็มีน้ำปลาพริกน้ำมะนาวแล้วก็มีผักชีฝรั่งหรือว่าผักชีใบเลื่อยนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็ปรุงรสชาติตามที่เราชอบเลยอยากใส่อะไรก็ใส่ไม่อยากใส่อะไรก็ไม่ต้องใส่นะคะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคนกินนะโอเคก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็เริ่มจากหั่นผักชีฝรั่งกันก่อนนะคะผักชีฝรั่งบางคนก็ใส่นะบางคนก็ไม่ใส่บางคนจะใส่เป็นพวกผักชีต้นหอมก็ได้เหมือนกันนะเอาตามที่ชอบนะคะมาเราก็จะมาทำตัวน้ำต้มยำกันแล้วนะคะเราจะเริ่มจากการรวนหมูสับกันก่อนนะคะใส่น้ำลงไปในกระทะนิดหน่อยแล้วก็ตั้งไฟค่ะไฟที่ใช้เป็นไฟกลางไฟแรงได้เลยนะคะพอน้ำเริ่มจะร้อนๆแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูสับของเราลงไปได้เลยนะ
ก้นหมูสับสุกนะคะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำเปล่าเพิ่มเข้าไปให้เขากลายเป็นน้ำซุปนะขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะเพื่อนๆจะปรุงรสชาติน้ำซุปด้วยก็ได้แต่ว่าเราไม่เอานะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงแยกเป็นต้มยำเป็นถ้วยๆไปนะคะในนี้ใครอยากใส่ซุปก้อนด้วยก็ได้นะจะได้เพิ่มความนัวให้กับน้ำซุปนะคะอันนี้แล้วแต่สะดวกได้เลยค่ะพอน้ำซุปของเราเดือดเรียบร้อยนะคะเราก็ปิดไฟได้เลยแล้วเดี๋ยวเราไปปรุงตัวน้ำต้มยำกันค่ะในส่วนของการปรุงต้มยำนะคะก็เหมือนกับที่บอกตั้งแต่แรกว่าเรากำหนดรสชาติให้ไม่ได้แล้วแต่คนว่าชอบอะไรแบบไหนนะคะของเราวันนี้ก็จะมีพริกเผาค่ะแล้วก็พริกป่นนะคะน้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลาค่ะอันนี้เราไม่ได้ใส่น้ำตาลลงไปเพราะว่าพริกเผาเนี่ยเขามีความหวานอยู่แล้วนะบางทีเราต้องลองชิมตัวเครื่องปรุงรสวัตถุดิบของเราก่อนนะว่าอะไรรสชาติยังไงนะคะอย่าเพิ่งปรุงเลยทันทีนะเดี๋ยวมันจะแก้ยากนะคะปรุงได้รสชาติแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำซุปที่เป็นน้ำหมูสับลงไปนะคะคนให้เขาเข้ากันนะคะแล้วเราก็ชิมรสชาติว่ามันขาดอะไรหรือเปล่านะคะพอเราคนจนเข้ากันนะคะได้รสชาติที่มันถูกใจเราแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ถั่วลงไปนะคะแล้วก็ใส่ตัวผักชีใบเลื่อยลงไปนิดหน่อยเนี่ยนะคะเสร็จแล้วนะเราก็สามารถเอาเขาไปราดลงบนเกี๊ยวของเราได้เลยค่ะพอเราราดน้ำต้มยำเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถเอาเขาไปจัดเสิร์ฟได้เลยนะอันนี้ก็เป็นเกี๊ยวกุ้งหมูสับต้มยำที่อร่อยมากเพราะว่าเราปรุงรสชาติเองนะคะมันจะได้ตรงตามใจที่เราอยากจะรับประทานเลยถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะลองรับประทานก็ลองเอาไปทำดูนะมันทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะซึ่งเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกวันตอน1 ทุ่มตรงค่ะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากจะติชมแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะถ้ามีอะไรที่เราสามารถปรับปรุงพัฒนาได้เราก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ